เดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับว่าไอติมทุเรียนของมาเก๊านี่นะครับรสชาติจะเป็นยังไงอร่อย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 โฮลเซกอร่อยมากครับและนี่ก็คือร้านมกหยี่เกนะครับเป็นร้านที่ขายไอติมทุเรียนนะครับแล้วก็เขาก็ได้มิชลินด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาชิมกันดูนะครับว่าไอติมทุเรียนของมาเก๊านี่นะครับรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะตามมาเลยครับไปชิมกันดูเรียนไอศกรีมไรโอเคอันนี้ก็ได้มาแล้วนะครับเป็นทุเรียนไอศกรีมโอเคนี่คือร้านโมยีจีนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นไอติมทุเรียนนะครับถ้วยนี้70เหรียญครับผมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันด้านหน้าร้านเขาด้านนู้นกันดีกว่านะ thank you thank you ได้มาแล้วนะครับไอศกรีมทุเรียนนะครับจากร้านมกยีจีราคาแพงมากว่ะ70เหรียญเนี่ยนะครับเป็นเนื้อทุเรียนเนี่ยเขานำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็จะเป็นทุเรียนนะครับสายพันธุ์ D24เขาว่ากันว่าอร่อยที่สุดในโลกนะครับแต่ว่ามาจากประเทศมาเลเซียปึ๊บชิมเข้าใจละทำไมถึงได้ราคา70เหรียญคำแรกที่กินเข้าไปเมื่อกี้นะครับความทุเรียนนี่แบบฟุ้งทะลุจมูกมาเลยถ้าเป็นสายทุเรียนเนี่ยน่าจะชอบโดยรวมก็อร่อยดีครับเพื่อนๆครับและนี่คือรางวัลความอร่อยของเขานะครับเขาได้มิชลินไกด์นะครับตั้งแต่ปี16 17 18 19 20 21 22นะครับได้รางวัลนี่ครับ Golden Horse Award ด้วยแล้วก็นี่คือรางวัลความอร่อยของเขาทั้งหมดที่มีเฮ้ยร้านนี้ไม่ใช่ร้านเล่นๆนะแบบรางวัลการันตีความอร่อยนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมีลูกค้ามาซื้อตลอดเวลาเลยนะครับและนี่ก็คือรางวัลล่าสุดที่เขาได้นะครับมิชลิน2004นะครับและนี่ก็เป็นครั้งแรกนี่ครับที่ดงแดงได้จับป้ายมิชลิน2004เขาเปิดบอกเขาบอกว่านี่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ใส่กรอบยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะครับ wow. นี่เราสัมผัสแล้วอร่อย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 โฮเซกอร่อยมากครับ